วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคนจีนกันสักหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยนะครับก็มีสัมพันธ์กับไทยมายาวนานมากๆนะครับผมย้อนกลับไปเนี่ยเรียกได้ว่าหลายร้อยปีเลยนะครับผมเข้ามาค้าขายเข้ามาตั้งที่อยู่อาศัยแต่ถ้าจะบอกว่าในช่วงที่อพยพมาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงสักประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่ของคนจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยกันแต่ทีนี้เองเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นคำศัพท์ภาษาจีนเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมาจากไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็กลายเป็นคำด่าคนจีนไปเลยนั่นก็คือการเรียกคนจีนว่าไอ้แจ็คนั่นเองนะครับผมคำว่าแจ็คเนี่ยมันมาจากไหนมันหมายถึงอะไรกันแน่วันนี้แหละเราจะมาเล่าถึงที่มาของคำนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแจ็คเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีความหมายไปในทางลบเลยนะครับถ้าหากเรามาดูในตามการบัญญัติภาษาไทยตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานคำว่าเจ๊กเนี่ยมันหมายถึงแค่คนจีนเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ได้มีคนประเทศอื่นเรียกคนจีนเป็นคำด่าด้วยคำว่าเจ๊กไอ้เจ๊กมีแค่คนไทยเท่านั้นแหละมันก็คือคำเรียกคนจีนนั่นแหละครับว่าหมายถึงว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนจีนนะครับผมโดยที่มาของมันจริงๆเนี่ยมาจากการที่ว่าในช่วงที่คนจีนน่ะอพยพมาไทยจำนวนมากนะครับผมมันก็มีการเอาภาษาจีนเอาอะไรเข้ามาใช้กันเยอะตามชุมชนของคนจีนเขาก็ยังพูดภาษาจีนกันอยู่เนาะหรือบางคนก็อาจจะพูดไทยด้วยแต่อาจจะพูดไม่ชัดสักหน่อยนะครับผมอ้วว่าอ้วอย่างง้นอ้วอย่างนี้มันก็พูดไม่ค่อยจะชัดเลยครับผมแต่มันมีคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยที่เราจะเอาไว้ใช้เรียกคุณอาหรือว่าอาจจะเป็นเรียกผู้ชายที่เราไม่ได้รู้จักนะครับผมเราก็จะเรียกกันว่าอาเจกอาเจกประมาณนี้อะไรครับแล้วทีนี้เองไอ้คำว่าอาเจกเนี่ยเรียกไปเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเจกเพราะว่าคนจีนมาอยู่เยอะไงเราก็ไม่ได้รู้จักคนจีนทุกคนเราเจอคนจีนเดินมาเนี่ยก็เรียกว่าอาเจกเจกก็คือหมายถึงแกนั่นแหละไอ้คนจีนคนนี้เหมือนอารมณ์เราเรียกคนอินเดียเนี่ยว่าแขกนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันเนี่ยผมแล้วด้วยอุปลังนิสัยเนี่ยคนจีนมาในจำนวนมากอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีการปฏิบัติตัวที่มันเหมือนกับคนไทยหรือว่าสอดคล้องไปกับคนไทยบางคนอาจจะเสียงดังโวกเวกโวยวายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำด่ามาว่าไอ้แจ็คยี่เมียตียักษ์เสียงดังอะไรประมาณเนี้ยครับคือคนจีนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบเสียงดังก็เลยกลายเป็นว่าเรียกเฮ้ยแจ็คมันก็กลายเป็นว่าจากคำที่เอาไว้เรียกคนเฉยๆเนี่ยกลายเป็นคำด่านะครับผมอย่างคำว่าแขกเนี่ยเรียกคนอินเดียว่าไอ้แขกอ่ะมันก็มีแค่ไทยเท่านั้นแหละที่เรียกเขาว่าไอ้แขกว่าแขกเนี่ยมันก็อาจจะมีความหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับแจ็คนะในกรณีเดียวกันจริงๆแล้วคำว่าแขกเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยผมมันมาจากคำว่าแขกบ้านแขกเมืองอ่ะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับผมไปมากลายเป็นคำด่าเฉยเลยเฮ้ยไอ้แขกอันนี้ก็เหมือนกันครับแจ็คจากเป็นคำเรียกปกติเนี่ยคนไทยพอเอามาด่าเนี่ยเฮ้ยแบบเฮ้ยมึงเสียงดังวะไอ้แจ็คเอ้ยมันก็เลยกลายเป็นคำด่ามานั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำด่านะครับผมมันคือแบบความหมายของมันจริงๆอ่ะก็คือเอาไว้เรียกคนจีนที่เราไม่รู้จักเพราะว่าคำเนี่ยมันมาจากคำว่าอาเจ็คที่เอาไว้เรียกผู้ชายคนจีนที่เราไม่รู้จักหรือจะเรียกคุณอาเฮ้ยคุณอาอะไรแบบนี้อาเจ็คอาเจ็คมานี่หน่อยแล้วอาเจ็คช่วยนี่หน่อยแต่พอมันกลายเป็นคำด่าเลยไอ้แจ็คแบบเนี้ยนะครับผมก็เป็นความรู้ทั่วไปแล้วกันนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับสังคมไทยดีเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าก็คงเคยได้ยินเนาะคำว่าทั้งแจ็คทั้งไอ้แขกอะไรแบบเนี้ยไอ้บังอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันก็มีมาหมดเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative นะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟ
ฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ